สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะวันนี้นายก็จะมาพูดเรื่องสวัสดิการที่สวีเดนนะคะสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศรัฐสวัสดิการนะคือสวัสดิการเขาดีแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเรียนการเรียนที่สวีเดนนี่คือเรียนฟรีตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงมหาลัยเลยนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยคือในที่มาเล่าคือด้วยประสบการณ์ของตัวเองเนาะเพราะว่าในมาก็คือปีแรกก็คือเรียนเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับผู้อพยพเนาะเหมือนกับภาษาเกี่ยวกับต่างด้าวอะไรแบบนี้เลยเนาะเป็นภาษาสวีเดนเริ่มต้นอันนี้คือปีแรกของในเรียนแต่ว่าเรียน SFE เนี่ยคือจะไม่ได้เงินช่วยเหลืออะไรนะแต่ถ้าเราเรียนกรุนของเขาก็คือประมาณว่าเหมือนของเราก็เหมือนป.1ถึงม.3เนาะเรียนกรุนก็คือเหมือนภาคบังคับอ่ะเรียนภาคบังคับเนี่ยคือเราสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ถ้าเราเรียนในระดับนี้นะเพราะว่าตอนนี้คือมันจะมีกองทุนเหมือนกับถ้าของประเทศไทยก็เหมือนกยศ.ของมหาลัยนะที่มีแต่ว่ากยศ.เนี่ยคือเรากู้แล้วก็ต้องจ่ายเงินกลับใช่ไหมแต่ว่าของที่สวีเดนเนี่ยคือเขาให้เงินฟรีเงินช่วยเหลือในการเรียนและนายก็ได้เงินช่วยเหลือในส่วนจุดนี้ด้วยเนาะสำหรับนักเรียนของที่สวีเดนนักเรียนของเขาเนี่ยคือทุกคนเนี่ยก็จะมีเงินช่วยเหลือเหมือนการทุกเดือนก็เหมือนกับเงินเดือนเนาะเป็นนักเรียนก็มีเงินเดือนเนาะส่วนเท่าไหร่นะมันก็ต่างกันแต่ของส่วนตัวของไนท์เนี่ยคือเขาจะนับตามเขาเรียกแต่ตามหน่วยกิตเนาะตามหน่วยกิตว่ามีกี่เรียนกี่หน่วยกิตเรียนกี่วิชาเขาก็คำนวณกันไปตามนั้นแล้วรู้ว่าเรียนเต็มเวลาหรือว่าเรียนแค่ 50% เรียน 100% อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ที่ไนท์ได้นะเพราะว่าไนท์ได้เนี่ยถ้าไนท์เรียนประมาณ400แต้มนะ400หน่วยกิตเนี่ยไนท์ได้ก็เกือบ 8,000 โครนนะก็เกือบ20,000กว่าบาทเนาะถ้าคิดเป็นไทยก็คือได้เยอะอยู่เงินช่วยเหลือของเขาอ่ะนี่แหละคือการที่เราอ่ะคนสวีเดนเขาทำงานเสียภาษีเยอะเพื่อที่จะได้รับอะไรที่กลับมาก็แบบนี้เนาะเพราะว่าปกติที่คนสวีเดนเนี่ยไม่ว่าคนสวีเดนหรือว่าคนที่ไหนที่ทำงานในสวีเดนเนี่ยก็ต้องเสียภาษีเยอะอยู่แล้วปกติเนี่ยคือเขาเรียกอะไรสวีเดน 30% ของหักภาษีไปอ่ะถ้าเราทำงานได้100บาทเนี่ย30บาทคือเขาหักภาษีไปเงินส่วนนี้แหละที่เราจะได้กลับมาคือตอนนี้ที่ไหนคือมันก็กลับมาในเรื่องของการเรียนและก็เรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของสาธารณะต่างๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือการเรียนนี่แหละเรียนฟรีไปเลยหนังสืออะไรก็ฟรีคอมพิวเตอร์อะไรก็มีให้ยืมแต่บางโรงเรียนหรือว่าถ้าเป็นของไหนคือศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยหนังสือเนี่ยจะต้องซื้อเองเนาะศึกษาผู้ใหญ่เนาะหนังสือซื้อเองแต่ว่าทุกอย่างคือเรียนฟรีไม่มีค่าเทอมไม่มีอะไรนายรู้สึกว่าจนถึงมหาลัยถ้าเรายังเรียนรอดนะเรียนรอดมหาลัยก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมเนาะแต่ค่าอุปกรณ์อะไรมันก็มีบ้างอะไรเนาะนายคิดว่าเนาะนี่แหละรัฐสวัสดิการที่สวีเดนค่ะ